สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวมายาวอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์สิพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดเฟืองนะครับเห็ดเฟืองการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยครับพี่น้องอยู่โคกหนองนาสวนศิลป์ตอนนี้ก็ได้เก็บแล้วหุ่นได้เก็บขายแล้วดอกใหญ่ๆงามๆนะครับเห็ดฟางนมสดครับพี่น้องนี่กรอบๆเด้อพี่น้องแซ่บยังคักเด้นี่เอาเนี่ยกระมังกันก็ตักนี่อีกหน่วยนึงตี3ก่อนปุ่นครับพี่น้องปั๊บหน่วยเห็ดมั้ยดอกเห็ดดอกใหญ่ๆงามๆกรอบกรอบเด้พี่น้องนี่ผู้ใดบ่ทันเคยกินก็มากินเด้อนี่แต่ว่ามันก็จักนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เก็บมาได้หลายเติบแล้วเบิ่งแน่พุ่นโอ้ยมีแต่เห็ดพี่น้องพุ่นเห็ดฟางนมสดนะครับดอกใหญ่ๆงามๆนี่รสชาตินี่กรอบพี่น้องแซ่บนะครับเพราะว่าสดจากสวนเลยพี่น้องสดจากแปลงนี่ตัดสดๆแบบนี้เอาไปแกงนี่ย่างแซ่บเลยนี่พี่น้องดอกใหญ่ๆงามๆนะครับนี่มาเอาไปแกงเด้อพี่น้องนี่เอาลงทุนไปพี่ครับนี่เห็ดฟางนมสดนี่ครับแกงกับแซ่บพี่น้องสิพัดสิพัดกับแซ่บนี่ครับเนื้อแน่นๆนะครับเข้าผ้าออกมานี่แน่นตึ๊บเลยเด้อพี่น้องนี่นี่เห็ดต้มยำนี่ย่างแซ่บเลยนะครับหรือผู้ใดเอาไปผัดกับแซ่บนี่เห็ดฟางสดๆจากฟาร์มพี่น้องซุปก็แซ่บซุปก็ได้ครับนี่ซุปก็ได้ซุปเห็ดฟางนี่เห็นบ่พี่น้องต้มยำยิ่งแซ่บใหญ่เลยคุณ ดอกใหญ่อีหลีครับนี่มื้อนี้เก็บสดๆเลยนะครับเก็บสดๆปุ่นโอ้ปุ่นพี่น้องคุณกำลังเก็บอยู่กับมี่บ่ทันมานี่ครับผู้ใดอยากกินเห็ดฟางสดๆนะครับแซ่บๆเนื้อแน่นๆก็มาเบิ่งย่ามมื้อเช้าเด้อพี่น้องนี่อยู่โคกหนองนาสวนศิลป์นะครับนี่ครับเฮาก็สิหาเลาะนําหมู่บ้านเลาะมื้อนี้ล่ะครับนี่เลาะบ้านพี่น้องเฮานี่ล่ะนะครับถ้าผู้ใดเห็นก็เอิ้นควักเอาเด้อพี่น้องนี่ครับผู้ใดอยากมาเก็บสดๆก็มาแต่เช้านะครับตี3ตี4มาโลดพี่น้องนี่กำลังออกครับนี่ครับเห็ดฟางนมสดจากโคกหนองนาสวนศิลป์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อครับเดี๋ยวเอาดินเอาหยังออกจากเห็ดให้หมดให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็จังยาวต่อพี่น้องเอาก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิเอาดินออกจากเห็ดให้เรียบร้อยแต่งงามๆให้พี่ให้น้องเฮาได้ชิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ